สวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over Channel กันอีกแล้วนะครับเพื่อนๆนี่แอดไม่ได้ทำคลิปนี้เพื่อเป็นการแบบว่าขยี้ประเด็นอะไรนะครับแต่จะเป็นการจะมาอธิบายแล้วก็อยากจะพูดอะไรกับคนที่กำลังคิดว่าโอ้แอดปั่นกระแสรู้สึกว่าแอดจะแบบว่าอยากให้น้องลิซ่ามีฟงมีแฟนอะไรเงี้ยแต่ก่อนที่จะไปดูหลักฐานนะครับก็ฟังสิ่งที่แอดคิดก่อนแล้วกันนะครับถ้าเกิดฟังจบคลิปเนี่ยจะได้เข้าใจในตัวแอดแล้วก็จะได้รู้ว่าน้องลิซ่าเนี่ยทำอะไรยังไงในร้านอาหารเมื่อวานด้วยนั่นเองซึ่งจริงๆแล้วเวลาเรารักใครเราก็อยากจะเห็นเขาใช้ชีวิตอย่างมีความสุขใช่ไหมกับคนที่เราแบบว่ารู้สึกว่าเหมาะสมหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันอาจจะเป็นเรื่องของแอดคนเดียวเท่านั้นและแอดก็ย้ำหลายๆทีทุกๆคลิปที่มีการแบบไปปรากฏตัวแบบอยู่กับคุณเฟเดริกอาร์โนว่าแอดจิ้นคนเดียวนะไม่ได้ไปยัดเยียดให้ใครนะครับเพราะฉะนั้นอย่ามาบอกว่าแอดยัดเยียดให้ใครนะจ๊ะแอดก็พูดหลายๆครั้งแล้วว่าแอดมโนอยู่คนเดียวจิ้นอยู่คนเดียวส่วนใครจะเห็นด้วยก็เห็นด้วยแต่ส่วนใครไม่เห็นด้วยเนี่ยก็ไม่น่าจะใช้คำพูดที่แบบเป็นการเหยียดหรือว่าเป็นการดูถูกความคิดเห็นของคนอื่นนะครับเพราะว่ามันดูไม่น่ารักเอาซะเลยเนาะและแอดก็ไม่เคยไปบอกว่าดูถูกคนดูว่าเอ้ยคนดูนะไม่ดีอย่างนี้ไม่เคยพูดแม้แต่ครั้งเดียวเลยนะครับนอกจากพวกแอนตี้ที่บอกว่าแฝงตัวเข้ามาเท่านั้นส่วนคนดูที่แบบจะห่วงน้องลิซ่าเลยก็แอดก็เข้าใจแล้วก็เคารพในความคิดเห็นของคนนั้นด้วยแต่แอดก็เคยบอกหลายครั้งแล้วว่าแอดก็เคารพในตัวตนของน้องลิซ่าแล้วรักน้องลิซ่าไม่ว่าน้องลิซ่าจะตัดสินใจไว้ทรงผมอะไรคือไม่ได้หน้ามืดตามัวปิดหูปิดตาว่าทรงนี้สวยไม่สวยไม่ใช่นะครับแต่แอดชอบน้องลิซ่าจากนิสัยใจคอแล้วก็ใบหน้าจริงๆของน้องไม่ได้ชอบที่ทรงผมน้องแอดก็อยากจะออกมาพูดว่าแอดชอบที่ energy บวกของน้องความสู้ชีวิตความอดทนความแบบน่ารักต่างๆนิสัยใจคอคือขอพูดตรงๆเลยว่าน้องลิซ่าไม่ใช่คนที่มีใบหน้าที่สวยที่สุดในโลกแต่เป็นคนที่มีหัวใจที่สวยที่สุดในชีวิตของแอดที่แอดเคยเจอคนคนนึงแล้วก็เป็นคนที่เป็นตัวอย่างแบบอย่างให้กับเด็กรุ่นใหม่ได้เป็นคนที่น่านับถือในความพยายามในความอดทนจริงๆโอ้โหคนที่โดนไล่กลับประเทศแล้วยังแบบยืนหยัดในความฝันของตัวเองมาจนถึงทุกวันนี้เนี่ยเราก็ต้องเคารพนับถือหัวใจของเขาจริงๆนะแอดไม่ได้ไปชอบที่ภาพลักษณ์ภายนอกไม่ว่าน้องเปลี่ยนทรงผมหรือสีผมอะไรแอดก็เลยรู้สึกว่าแอดรักน้องในทุกๆแบบจริงๆเพราะรักน้องที่ตัวตนของน้องไปแล้วไม่ใช่รูปลักษณ์ของน้องไม่ว่าน้องจะแก่ก็ยังรักน้องอยู่ดีนั่นเองจ้ะอ่ะทีนี้มาเข้าเรื่องกันเลยนะครับเกริ่นกันไปแล้วนะจ๊ะอ่ะเรามาดูว่าโมเมนต์ที่มีคนใส่ร้ายน้องว่าเฮ้ยไปพิงไหล่ผู้ชายอันนี้แอดไม่เห็นด้วยนะครับเพราะทำให้น้องเสียชื่อเสียงเรามาดูชัดๆกันร้านอาหารนี้นะครับมันจะมีภาพอยู่ภาพโพสต์นึงเนี่ยเขาใจดีมากไปถ่ายมาถึงร้านกันเลยจ้าที่ร้านนี้นะครับเขาจะมีบานเข็ดหรือว่าเป็นผ้าคลุมหรือเป็นผ้าอะไรบางอย่างเนี่ยสีชมพูด้วยแล้วก็จะมีหมอนสีขาวที่จะเป็นอยู่ด้านหลังพนักพิงที่แบบชัดเจนมากๆซึ่งจังหวะที่น้องพิงไปเนี่ยจะสังเกตว่าอยู่ระหว่างตรงเสาสีดำที่เป็นแบบว่าโคมไฟใช่ไหมเพื่อนๆเห็นปะซึ่งผู้ชายคนนี้เขานั่งไกลไปอีกน้องลิซ่าไม่มีทางพิงไหล่เขาได้จ้าแต่กล้องเนี่ยเขาถ่ายจากมุมด้านข้างมันเลยมองว่าเหมือนนั่งติดกันจริงๆไม่ได้นั่งติดกันมากมายขนาดนั้นนะจ๊ะอาจจะนั่งห่างไปประมาณไม่บรรทัดหรือว่าอาจจะมากกว่านั้นด้วยนะทำให้การที่น้องลิซ่าจะพิงไปเนี่ยอาจจะต้องโน้มไปมากกว่านั้นไปอีกอันนี้แค่แบบเอียงหัวเท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่มีทางถึงจ้าซึ่งชาวเน็ตเขาก็บอกเป็นหมอนสีชมพูไม่ก็เป็นผ้าคลุมที่แอดบอกไปตอนแรกว่าเป็นสีชมพูอย่างนี้มาเอามาพับแล้วก็มาพิงอยู่ด้านข้างนั่นเองเนาะอ่ะจบประเด็นการพิงไม่พิงไหลไปแล้วนะครับก็มาเปิดเผยกันเลยดีกว่าว่าคนที่โทนิซ่านั่งข้างๆนั้นเป็นใครกันแน่นะครับก็มีออกมาบอกแล้วจ้าเป็นหนึ่งในทีมงานของซีรีนั่นเองนะครับซึ่งถ่ายคู่กับพ่อปีเตอร์ด้วยในงานโคเชล่าที่ผ่านมานะครับซึ่งดูจากใบหน้าแล้วนั้นใช่คนเดียวกันอย่างแน่นอนเพราะมีภาพนึงเป็นภาพนิ่งที่หลุดออกมาเป็นจังหวะที่คนแคปไว้ได้นะครับแล้วก็เอามาเปรียบเทียบกับภาพนี้ต้องเรียกว่าสายสืบใน Twitter นั้นปรบมือแต่เอาจริงๆถึงจะไม่มีภาพนี้ออกมาแอดก็ยืนยันอยู่แล้วว่าไม่ใช่คุณเฟเดริกอาร์โนเป็นครั้งที่2นะครับเพราะแอดก็บอกไปในคลิปที่แล้วว่าใจสลายเพราะคุณเฟเดริกอาร์โนตัดผมทรงใหม่ไปแล้วนั่นเองจ้าและคนนี้ก็เป็นทีมงานจากซิลีนั่นเองนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าถึงโนริซ่าเอาตรงๆส่วนโนริซ่าจะพิงจริงหรือไม่จริงก็เป็นเรื่องปกติเพราะโนริซ่าเป็นคนแบบคูลๆบ่อยๆนะครับและเป็นคนที่เป็นกันเองเป็นคนที่ไม่ได้ถือตัวไม่ว่าจะมีเพื่อนผู้ชายหรือเพื่อนผู้หญิงเนี่ยโนริซ่าสามารถทำการวางตัวออกมาได้ทุกจังจ้า 3-4-5 คนเพราะฉะนั้นเนี่ยจะพิงจะเล่นกับเพื่อนหน่อยมันก็เป็นปกติอย่างมาประเทศไทยเนี่ยเจอเพื่อนคนไทยหรือเจอออปป้าที่ออสเตรเลียก่อนหน้านี้น้องลิซ่าก็มีการพิงไหลมีการถ่ายรูปเอาหน้าชิดกันเลยจ้ะก็ไม่ได้คิดอะไรก็บริสุทธิ์ใจไงจ้าก็ฉันใครล่ะน้องลิซ่านางพระยาแห่งความแบบว่าเปลี่ยนลุคเป็นผู้ชายเป็นผู้หญิงจะสวยจะหล่ออะไรน้องก็ทำได้หมดและอีกอย่างนะครับขนาดคุณแม่จิตทิพย์เองก็ยังไม่เคยออกมาโพสต์ว่าลูกสาวเลยว่าเอ้ยทำอย่างนี้ไม่ดีแล้วเราเป็นใครนะเราเป็นคนนอกครอบครัวเราก็แค่มโนฟินจิ้นของเราไปได้ตามภาษาคนที่รักน้องเราก็สามารถมโนได้นะเพื่อนๆแต่ว่าไม่ได้แบบเอาไปยัดเยียดให้น้องว่าอีน้องต้องคบคนนี้เท่านั้นแอดไม่เคยพูดนะครับแอดพูดหลายครั้งแล้วว่าเคารพในการตัดสินใจของน้องไม่ว่าน้องจะทำอะไรแอดก็เอ็นดูไปหมดนะครับเพราะว่าน้องไม่เคยทำอะไรเสียหายเลยอ่ะก็ไม่รู้จะมีอะไรไปว่าน้องนะครับแอดก็ยังยืนหยัดว่าเคารพในการที่น้องเลือกใช้ชีวิตและขอย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าน้องยังไม่เคยทำให้แอดผิดหวังเลยแม้แต่ครั้งเดียวอะไรประมาณนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนทรงผมการสักบนตัวกี่จุดก็ตามหรือจะเป็นการแต่งตัวเซ็กซี่แค่ไหนแอดก็ยอมรับแล้วก็มองว่าน้องเนี่ยอายุ26ปีแล้วน้องมีสิทธิ์ที่จะเลือกใช้ชีวิตด้วยตัวเองแล้วตอนนี้ไม่มีใครไปกะเกณฑ์แล้วก็สามารถบอกได้ว่าสิ่งไหนดีที่สุดสำหรับน้องนะครับมีแ
แต่น้องลิซ่าคนเดียวเท่านั้นที่จะรู้ว่าอะไรที่จะดีที่สุดสำหรับตัวเองและทำให้ตัวเองมีความสุขใช้ชีวิตอย่างมีความสุขไปเลยนะลิซ่าเพราะแอดเนี่ยจะอยู่ข้างน้องลิซ่าเสมออย่างแน่นอนเลยครับนอกจากน้องลิซ่าไปฆ่าคนตายไปขายยาบ้าไปอะไรอย่างนี้สิเราอาจจะเริ่มสึกกระอึกกระอักแต่มันไม่มีทางไปไม่ได้ที่น้องลิซ่าจะทำอย่างนั้นเพราะทุกวันนี้น้องลิซ่าได้ใช้ชีวิตได้เดินทางตามความฝันได้เป็นไอดอลเป็นซูเปอร์สตาร์ระดับโลกไปแล้วนะจ๊ะแล้วก็ที่เกินคาดกว่านั้นที่น้องลิซ่าเคยบอกว่าหนูไม่เคยคิดว่าหนูจะเป็นแรงบันดาลใจให้คนทั่วโลกหรือมีคนรักหนูมากมายขนาดนี้แต่ทุกวันนี้เป็นอย่างนั้นละจ้าลิซ่าส่วนอีกประเด็นนึงนะครับที่คนชอบบอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวไอ้พวกแอนตี้มันจะไปอย่างงู้นอย่างงี้นะครับเราไม่ต้องไปแคร์พวกแอนตี้นะเพื่อนๆมีคอมเมนต์เมื่อวานนะครับจากน้องๆทางช่องคนนึงที่เขาบอกว่าถ้าเรารักน้องลิซ่าเราโฟกัสที่ความสุขของน้องลิซ่านะครับไม่ใช่ไปโฟกัสว่าแอนตี้จะคิดยังไงเหมือนเราไปแคร์แอนตี้ว่ากลัวแอนตี้จะว่าอย่างนั้นอย่างงี้ไม่ต้องไปแคร์มันจ้ะมันจะพูดอะไรก็ปล่อยให้มันเห่าไปเลยเพื่อนๆเพราะมันคืออะไรคือแอนตี้ที่มีกระแสพลังทำให้น้องลิซ่าของเรานั้นดังขึ้นดังขึ้นทุกวันนั่นเองนะครับก็ปล่อยให้เห่าไปเราไม่ต้องไปยุ่งกับเขาเขามีหน้าที่ทำให้น้องลิซ่าดังขึ้นก็ปล่อยให้เขาทำไปจ้ะส่วนเราเนี่ยรักน้องลิซ่าแบบไหนหรือลองถามตัวเองว่าตกลงแล้วเรารักที่น้องลิซ่าที่ภาพลักษณ์ความสวยงามอย่างเดียวหรือเปล่าหรือเรารักที่ตัวตนของน้องลิซ่ากันแน่นะครับแต่ไม่ใช่ว่าน้องลิซ่าแต่งตัวจึ้งไม่จึ้งแล้วแอดแยกไม่ออกไม่ใช่นะแต่ว่าน้องลิซ่าไม่มีลุคไหนที่ยังไม่รอดไงก็เลยไม่รู้จะเอาตรงไหนไปว่าน้องลิซ่าตาแล้วนิ่งหน้าเมื่อตาโมความรักทำให้คนตาบอดหรือเปล่านะก็ไม่รู้เหมือนกันนะจ๊ะเอาเป็นว่าเพื่อนๆก็ลองถามตัวเองว่าตกลงแล้วเรารักน้องลิซ่าพอหรือยังที่จะปล่อยให้น้องลิซ่าได้ใช้ชีวิตเป็นของตัวเองบ้างเพราะน้องลิซ่าก็คือเด็กผู้หญิงธรรมดาคนนึงขอยืมคำพูดจากคอมเมนต์นี้เมื่อวานเนี่ยมานิดนึงนะจ๊ะเดี๋ยวให้เครดิตนิดนึงจ้าบางทีเนี่ยเราเป็นแฟนคลับนะครับเราก็ร่วมยินดีร่วมแสดงความยินดีมีข่าวอะไรเราก็ติดตามน้องได้นะครับแต่ก็อย่าไปแบบว่าควบคุมชีวิตน้องมากถ้าเกิดเป็นแอดมาอ่านคอมเมนต์ว่าเอ้ยฉันไม่ชอบทรงนั้นฉันรู้สึกว่าทรงนี้ดูไม่ดีเลยฉันไม่ชอบอะไรเงี้ยเราก็พูดได้ในคำที่แบบติเพื่อก่อให้น้องดูดีขึ้นนะครับแต่บางทีน้องมาอ่านอาจจะเสียใจก็ได้ที่แบบเอ้ยทำไมเราไว้ทรงนี้ต้องว่าเราแรงขนาดนั้นอะไรแบบเนี้ยเราก็รู้สึกอึดอัดแบบเธอห้ามทำอย่างนั้นเธอห้ามทำอย่างนี้นี่แอดก็ว่าน้องเนี่ยมีความระวังตัวเองเป็นอยู่แล้วนะขึ้นคอนเสิร์ตทำไมช่วงหลังๆน้องใส่เสื้อข้างบนคลุมหมดเลยก็เพราะว่าน้องรู้ว่าตัวเองเนี่ยมีรอยสักก็อาจจะแบบไม่อยากให้เห็นชัดเจนเห็นคนไม่ชอบบ้างน้องก็เลยเริ่มไม่ค่อยมั่นใจแต่หลังๆแอดก็เห็นว่าน้องก็เริ่มแบบปล่อยตัวเองบ้างเริ่มมีความมั่นใจบ้างช่วงนี้ฉันจะไว้ทรงผมเปิดหน้าผากมากขึ้นฉันอยากจะไว้ทรงนี้มานานแล้วเพราะแต่ก่อนน้องเคยให้สัมภาษณ์ว่าที่ไม่กล้าเปิดหน้าผากเพราะอายไม่ค่อยมั่นใจตอนนี้มั่นใจมากขึ้นก็เปิดมากขึ้นแต่อนาคตอาจจะกลับมาไว้ทรงหน้ามาได้ก็แล้วแต่อารมณ์น้องนะว่าอยากจะเปลี่ยนทรงไหนก็ปล่อยให้น้องเป็นอิสระกันบ้างนะทุกคนนะเราไม่อยากเห็นน้องยิ้มแบบสุดกำลังแบบว่าเต็มใจไม่ว่าน้องจะทำอะไรที่มันเป็นสิ่งที่ดีเราก็ควรที่จะสนับสนุนถ้าเกิดไม่ได้ไปเดือดร้อนใครนั่นเองนะครับก็สำหรับวันนี้มาฝากไว้ประมาณนี้นะจ๊ะหวังว่าจะเคลียร์ในความคิดเห็นของแอดที่ชัดเจนว่าแอดมองน้องลิซ่าและชอบน้องลิซ่าในมุมไหนอย่ามาใส่ร้ายแอดอีกนะว่าเป็นการยัดเยียดความคิดของแอดไปให้คนอื่นแอดเพียงแค่แชร์ความคิดเห็นแล้วก็ใครเห็นด้วยก็บอกว่าเห็นด้วยถ้าเกิดใครไม่เห็นด้วยก็อันนี้ก็เคารพว่าไม่เห็นด้วยไม่เป็นไรจ้ะแต่อย่ามาพิมพ์ด่ากันด้วยคำที่ไม่สุภาพนะครับมันไม่น่ารักกันเลยนะจ๊ะก็สำหรับคลิปนี้นะครับขอตัวเซบายไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าจุ๊บ